เกิดอะไรขึ้นมารีลบภาพคู่กันจนหมดเกลี้ยงนะครับเหลือเพียงแค่งานรายการ YouTube ก็ไม่เหลือสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำกลิ่นรักสะบั้นแรงมากนะครับมารีลบภาพคู่ของกันนภัทรออกจาก IG จนเกลี้ยงนะครับเหลือเพียงแค่ภาพงานเท่านั้นรวมถึงรายการตามกันมาบน YouTube ที่ทั้งคู่ร่วมกันทำก็ไม่สามารถเข้าดูได้แล้วหรือข่าวลือเลิกกันจะเป็นจริงเหมือนที่ข่าวเมาส์ออนไลน์เขาแอบเผือกกันอยู่นะครับแฟนคลับแห่ให้กำลังใจขอให้ทั้งคู่เป็นเพียงแค่งอนกันและปรับความเข้าใจกันได้เหมือนเดิมถูกจับตามองเรื่องความรักที่ไม่ค่อยจะหวานเหมือนเดิมสำหรับคู่ของนางเอกสาวมารีเบิร์เนอร์กับนักร้องเสียงดีกันนภัทรอินใจเอื้อเพราะไม่ค่อยมีภาพคู่ออกมาให้เห็นเหมือนเดิมประกอบกับก่อนหน้านี้นะครับมารีได้ขึ้นสตอรี่ IG ว่าไม่ได้ตั้งใจกด unfollow IG ของกันเป็นเพียงแค่มือลั่นเท่านั้นและจุดนี้เองคล้ายเป็นชนวนของความเปลี่ยนแปลงเรื่องราวความรักของทั้งคู่เลยจริงๆจากการจับสังเกตของชาวเน็ตก่อนหน้านี้ที่กันได้ไลฟ์ IG และมีแฟนๆเข้ามาสอบถามถึงมารีกันล้นหลามแต่ทางฝั่งของกันไม่ได้มีการตอบโต้แต่อย่างใดและที่สำคัญทั้งคู่ไม่ได้เคลื่อนไหวบน IG มากกว่า1สัปดาห์แล้วล่าสุดนะครับก็ทำเอาแฟนๆใจแป้วไปเลยเพราะ IG ของมารีนั้นนะครับได้ลบภาพคู่ของกันจนหมดเกลี้ยงเหลือเพียงภาพเกี่ยวข้องกับการทำงานเท่านั้นซึ่งหากใครได้ติดตามความน่ารักของมารีบน IG นะครับก็จะเห็นภาพคู่น่ารักน่ารักกับกันเยอะมากและที่สำคัญรายการตามกันมาที่ทั้งคู่ร่วมกันทำบน YouTube ก็ไม่สามารถเข้าดูได้แล้วเช่นกันมีการเซตค่าเป็นวิดีโอส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่นะครับแฟนๆก็ต่างบอกว่าขอให้เป็นเพียงแค่งอนกันเล็กๆเท่านั้นและสามารถปรับความเข้าใจกันได้พร้อมส่งกำลังใจให้ทั้งคู่อย่างล้นหลามเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีการันตีทำจากหมูเกรด A สนใจพิมพ์คำว่า P News และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งเลยนะครับทาง LINE Application PPEPSIMK พิมพ์คำว่า P News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามห้องข่าว P News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้สำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ